มองว่าอย่างนี้ครับเดี๋ยวคำพาไปไหว้เส้นเกศาก่อนไหว้เส้นเกศาออกมาเราเลี้ยวไปทางขวาคือศาลาเจ้าพ่อท่านใจเสร็จแล้วมาหน้าวัดข้ามถนนมาซ้ายมือศาลาเขียวก็คือเจ้าแม่กระซิบนะถ้าใครยังไม่เจอคำแล้วก็ไหว้ตามนี้ก่อนนะเข้าไปแล้วไหว้สามจุดเนี่ยแล้วก็ขึ้นรถกันนะอันนี้ทางหลังรถไฟสมัยอังกฤษเนี่ยมะพร้าวทองเอ่ยนะที่เขานิยมเอามะพร้าวกล้วยไปถวายเพราะเป็นผลไม้ถือว่าเป็นของผลไม้มงคลแล้วก็หาได้ง่ายราคาถูกกว่าพวกแก้วมังกรพวกแอปเปิ้ลพวกนั้นที่นี่เขาไว้เลยว่าเขาเยอะแล้วส่วนใหญ่เขาไว้ถึงจนมันสุกอะค่ะแล้วใครอยากมากินก็ไปกินอย่างเงี้ยเขาไม่ได้เบียดเพราะอันนี้เป็นของวัดอันนี้เป็นของแม่ค้าเขาต่างหากอุตส่าห์แช่ตอนนี้อยู่ในกรงที่ของพิพิธภัณฑ์เขาใส่กรงไว้จะได้วนๆมาให้แล้วเก็บไว้สอนแล้วก็ขอเรื่องสุขภาพใช่ป่ะใส่กรงไว้มีใบเงินไว้ยังไม่ใกล้ๆแล้วเหมือนกันนะคะมาเลข3นี่แหละค่ะใกล้ๆจะถึงเลข3แล้วค่ะเดี๋ยวถอดรองเท้าไว้ในรถนะคะได้ไหมได้